ชีวิตกับตัวเองที่อยู่ตอนนี้ไม่ได้ชีวิตของตัวเองมันเป็นยังไงถ้าอีกหนึ่งปีเรายังทำชีวิตของเราแบบนี้อยู่ครับค่ะแม่คุกกี้มาเป็นตัวแทนของคนวัย16นะคะตั้งแต่56 70เนี่ยจะเป็นวัยเกษียณมันทนไม่ได้จริงๆค่ะที่ต้องเป็นภาระของลูกหลานต้องมาแบมือขอเขาด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจถ้ามีลูกดีทุกคนจะได้เงินอย่างมีความสุขแต่ถ้าใครมีลูกไม่ดีจะได้เงินแบบน้ำตาทุกเดือนทุกวันเราเนี่ยถามว่าอดีตเราเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่สามารถดูแลครอบครัวมาได้ตลอดชีวิตอายุ60สามารถดูแลครอบครัวมาได้ทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ทำไมยามบั้นปลายของเราจึงต้องไปเป็นภาระลูกหลานคะในเมื่อทุกวันนี้มันมีอาชีพออนไลน์ที่ดีๆที่เราเรียนรู้ได้อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะทุกคนเรียนรู้ได้หมดแล้วเจ๊ถามเติ้ลเจ๊บอกได้เลยว่าบูมให้จริงค่ะบอสพอให้จริงค่ะไม่มีอายุแล้วทุนนำค่ะเราใช้ปัญญาจริงๆเข้ามาที่นี่เจ๊บอกเลยนะคะถึงเจ๊จะช้ากว่าคนอื่นแต่เจ๊ไม่เคยหยุดเดินค่ะสุดยอดนะฮะนี่ขอเรียกเจ๊ด้วยนะครับเจ๊ครับถ้าเจ๊ยังอยู่ในวังวนคนเกษียณรอรับเงินจากลูกหลานอยู่อีก3เดือน6เดือน1ปีข้างหน้าชีวิตของเจ๊จะเป็นยังไงครับช้ำใจตายก่อนค่ะแต่วันนี้ชีวิตเจ๊แบบนั้นมันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นแค่จินตนาการเท่านั้นความจริงอยู่ตรงหน้าเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ที่ The Icon เราอยู่ที่แบรนด์บูมอีก1ปีข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าครับเจ๊ชีวิตของเจ๊จะเป็นยังไงถ้าเจ๊อยู่ที่นี่และเดินหน้าเป็น The Icon ให้กับพวกเราครับเจ๊นะคะจะอยู่ให้สูงสุดที่ตำแหน่งที่ดีมีแล้วจะมีรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดแบบพักสิทธิ์อินคัมแล้วมีเงินแจกลูกหลานช่วยเหลือผู้คนที่เขาอยากเข้ามาเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในแบรนด์บูมค่ะสุดยอดครับปรบมือให้เจ๊ของเราครับเจ๊อายุ60เข้าใจเลยอ่ะเจ๊ไม่อยากแบมือขอเงินลูกหลานเพราะเจ๊ก่อนเกษียณน่าจะมีตำแหน่งแห่งหนที่มีลูกน้องเยอะๆอ่ะแล้วคนเกษียณแล้วมาตกแบบขอเงินลูกหลานแบบนี้มันรับตัวเองไม่ได้หรอกเจ๊บอกถ้ากูยังขอเงินลูกหลานอยู่กูตอบใจตายละดีนะมาอยู่ที่ดีไอคอนเจ๊เลยไม่ตายนะเจ๊ก็เลยไม่ตายค่าขนมเท่านั้นเองเจ๊ยังไงก็สำเร็จนะครับเพราะว่าผู้หญิงอายุ60ที่ยังใส่ขนตาบองเป็นแผงขนาดนี้